นี้แล้วก็อีกหนึ่งพระแล้วก็ออกพรรษาแล้วนะคะท่านที่ท่านได้เป็นสังฆาธิการให้มันเคลื่อนการต่อไปวันนี้เราสวดบทของธรรมจักรของพระพุทธมาสิกนะคะบูชาพระรัตนตรัยจบแล้วเราไปที่นั่งห้องสามจบด้วยการสวดมนต์พี่อ้อยเอากระดาษอะไรมาขั้นไม่ให้นะว่าเอากระดาษอะไรมาขั้นไม่ให้ภาวนาประการลาภาพแทนกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงพระคุณอันประเสริฐประทานคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากฝั่งคือสู่ฝั่งซึ่งคือพระอริยสงฆ์สาวกปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ไรอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ่งเชิงพระสรุปสอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระภาวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสัคคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดนะยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัฏฐาคะนะมะการะโตมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อม
อบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพิธุติคารุมาสีเยโสตถาคตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุทโธเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโภุริสัตมัสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสนานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวะเป็นผู้มีความจำเริ่มจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ด้วยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสสมณะพรหมนิงปัจจสเทวมนุสังสยาอภิญญาสัชิกตาวะปเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้เจ้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังในเบื้องต้นมัจเจกัลยาณังภัยร้อนในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังภัยร้อนในที่สุดจะทั้งสัพยัญชนะเทวลปริปุณะปริสุทธังพรหมจริยปะกาสิเอสีทรงประกาศลุ่มหัจจังคือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะ
ตนะมะหังภะคะวันตังอะภิปูชิยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตนะมะหังภะคะวันตังสินระสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกลางธรรมยังธรรมาภิทุติงตาโรมาสิโยสุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติถึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการนิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการอิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอาจจะเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตัวธรรมังธรรมังอภิปูชิยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นธรรมังธรรมังสินระสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงร่างธรรมยังสังฆาภิทุทีกาโรมาสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วเยหะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
งสถิตอยู่ในเคหะสถานบ้านนองและเมืองใหญ่ที่เอื้อทุกชนบทมาชยันตุเทวาชลทลวิสเมยะพระพันธะพันธะพระสิ่งสิ่งสถิตประโคตในโรงทานพระผู้ยิ่งชาวที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรประสาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันพอดีไม่เสมอกันพอดีใช่แต่เท่านั้นเหลือไรมีอีกเรียกสาถึงทานปริศนาทานทิทันตัสันติเกยังมุนิวรจนาสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดใดข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสิ่งแห่งนักปราชญ์อาสมแห่งธรรมทุกคนสัพพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยกับวาตนาสุตาปาทานามาสีเอวเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้มีทางสมัยอย่างพระพวาอารานาสียังวิหารติอิสิปตานิมิคทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตานมฤคทายวันใครพระคนพาราณสีตาตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสี
ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าผู้เวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ตาคาชิเตนานาเซวิตาคาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรท่องแวะเลยโยชายังกาเมสุกามาสุขันนิกามุโยโคนี่คือการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความรักในกามทั้งหลายที่โนเป็นของต่ำสามธัมโมเป็นของชาวบ้านโกตุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอานาถาสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยชายังอัตติลมัทานุโยโคอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อานาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอานาถาสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปัคคมามาสิปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสัมภายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกะตัมมาจะสหภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอะทังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองสายะปิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพ
เพื่อความสงบอภิญญาญาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโพปานะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกข์นี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความภาพแค้นใจก็เป็นทุกข์อาคีอิสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเอวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามติดชังนลภักติตามติดทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์กิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโภคะนะภิกขเวทุกขะสมุทัยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี่คือตัณหาโกนุภวิกาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนั่นที่ราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตราตาตราที่นั่นที่มีเป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นสายะทิธรรมได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโภปานะภิกขเวทุกขะนิโรธุอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสสะเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรธุนี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองชาโคเป็นความสละทิ้งปาตินิสาโคเป็นความสละคืนมุติเป็นความปล่อยอนันต์ให้โยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโภปานะภิกขเวทุกขะนิโรธะคามินปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอทังคิโกมะโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แก่ประการสายยะทิธรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจา
การพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจติเมภิกขเวทุกเทอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้สังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญยันติอริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้สังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจติเมภิกขเวทุกเทอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้สังโฆปนิทังทุกขสมุทัยสัจจังปหัตถภันติอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้สังโฆปนิทังทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแหละเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจิเมภิกขเวทุกเทอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้สังโฆปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตภันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้สังโฆปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติ
ว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจติเมทุกขเวทุกเทอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติดูก่อนที่สุดทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโภปนิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจภาเวตัพพันติอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโภปนิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมพิภาเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสาการยะถาภูตังยานัทสันนาสุวิสุทังอโหสิดูก่อนที่สุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาอังคิขเวสเทวคิโลเกสัมมาระคิสัพพัมมะเกสัสมนาพรหมนิยาปชายาสเทวมนุสหายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจญาสิดูก่อนที่สุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโทจะโทเมพิทาเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการะยะถาภูตังยานัทสังสุวิสุทังอะหุสิภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัตสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอัตถาหังพิขเวสเทวคิโลเกสัมมาระคิสัพพัมมะเกสัสมนาพรหมนิยาปัจจยาสเทวมนุสสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิ
อภิสัมพุทโธปัจจังยาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปัญญาเมพิขเวทัสนะอิทัปปาทีถึงก่อนที่สุดทั้งหลายก็ญาณและทัสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายะมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาจิธานิปุณาภูติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้บทปัจฉิมพุทโธว่าพระอาจารย์มีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านส่งเสริมให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทธรรมยังปัจฉิมาพุทโธทัปปาทะธรรมยามาสิทานุทัตตานิภิกขเวอามัตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวาจาธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสังกาเทคาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้อยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจให้ลมหายใจเป็นเครื่องเผาตัวหายใจหายใจความไม่พอใจนั้นเลยถึงตั้งใจของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยวางตามสบายหัวคู่ให้แข็งดึงลมหายใจเข้าดีปล่อยวางขาลดใจไปดึงลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประสบที่สุดหายใจเข้าดูหายใจออกอ่อนโยนปรีผ่อนคลายก็ดีหากจะรู้ตามความเป็นจริงของกายรู้ผ่านกายรู้ผ่านใจก็เท่ากับเราเท่ากันจริง
มีทรัพย์จากด้วยเองผู้ชี้เทียนในวังภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาที่เอ็นดูแสวงหาเปรียบเพื่อนฝูงอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องกล้ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่16ว่าด้วยการไม่ลืมคำปฏิญญาผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรคือการสำเนียกตนให้ได้ว่าวจีสมาจารคือการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยวาจาของเราบริสุทธิ์แล้วหงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุไม่ได้เป็นอันสำเร็จดีแล้วอันหนึ่งเราจะไม่ยกตนของท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้คงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยวิริยะต่างๆกายสมาจารของเราบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้เลยภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกยังมีบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจ์สังขารคือร่างกายจิตใจนามรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขังสังขารคือร่างกายจิตใจแห่งรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราหาทุกวันชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวันมรณะความตายเป็นของยั่งยืน
อาวาสังมยามริกะพังอันเราจะถึงตายเป็นเพลงมารณาปริโยสานังเลสิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดแรงชีวิตังเมอันเยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมเนตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้แห่จิรังมิได้ตั้งอยู่นานอภิเตวิญญาณุรังปราศจากวิญญาณหยุดโลหันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทางกาทิอินซึ่งแผ่นดินกาลิงทารังอยู่กระดูกยางหญ้าท่อนไม้และท่อนฟืนมีรัตน์ในหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจตามปกติลมหายใจแห่งสติพร้อมความพอใจความไม่พอใจในเรื่องเพียงใจของเราให้ใจสงบก่อนที่เราจะได้ขอเมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายสักสามที่ของลมหายใจเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตเพียงแต่การงานจิตเหนือกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตาอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิพพุโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวอัพยาปัจโฉโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้า
จงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถือเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรังตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในเรื่องสัญญาณธรรมคนที่ท่านมีสติรู้ถึงเพื่อการดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกเยียวยาผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะเกิดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมยังสภาพปฏิภาณคาทิหายนามาสิสิทานิกาปัสยานะยานิกาตานิเมเอสัญจะภาคิโนตุสัตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยยิตาเมชาปยาทิตาวะอันเยมัชชะตะเวริโนที่จะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือมาได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เวรกันก็ดี
สัตตาติขันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการะสังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดีที่หาตังเยปฏิทานามิอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานาติเทวเตสนิเวทะยุงรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไม่ยาตินานาปุญญาณอนุโมทนาเยตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวรสุขชีวิโนเทมาปะทานจะปะโกนตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21จบ21ปางคือขอนอบน้อมนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจปุญญาเรตุตาเรตุเรสวาหาปุญญาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะ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 เรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเร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 สวาหาโอมตาเรตุตาเรตุสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอตาเรตุตาเรตุสวาหา
ปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิให้เรากราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวรรณนาอภิเวก